สวัดีครับอันนี้ก็มาเฉลยข้อ ex 13นะครับโดยเราจะรับค่าข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะครับรับเข้ามาและจะหยุดจนจ่าจะเจอคิสนะครับเมื่อเราเจอคิสแล้วเราก็จะต้องออกนะครับแล้วก็ปั๊บข้อมูลจาก stack ออกมานะครับคุณจะเห็นว่าข้อมูลที่เข้าก่อนจะออกทีหลัง,งโดโลเรมอนเนี่ยมันเข้าก่อนมาออกทีหลังนะครับเจอคิสเข้าไปเจอคิสเข้าไปแล้วก็จะออกจาก การทํางานนะครับอ่ะอกอ,อกจากรูปกว่าทางานอ่ะเราก็มาดูต่อนะครับเอ่อโค้ดเราก็ลักษณะนี้เลยนะนะครับเราสร้าง a เป็น list มาก่อนนะครับจากนั้นก็ดีเนี่ยรับ Input เข้ามานะครับเป็น string เข้ามาที่รับบรรทัดนะครับและเช็คว่ามันเท่ากับ quit ไหมนะครับถ้ามันไม่เท่าทำใน loop นะครับ loop y เนี่ยนะครับก็จะ a s สติงดีเข้าไปนะครับแอดดีเข้าไปในลิสต์นะครับเสร็จแล้วก็มารอรับค่านะครับรับค่าจากคีย์บอร์ดอีกนะครับเป็นอีกบรรทัดหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆมันไม่เท่ากั่เรคิดมันก็ยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเท่ากับรคิดแล้วมันก็จะหลุดมาทำา o o p Y ตัวนี้ย y ตัวนี้จะเช็คว่าความยาวของลิสต์ a เนี่ยยังมีข้อมูลอยู่ไหมนะครับถ้ามันมีข้อมูลอยู่ก็ให้ป๊อปข้อมูลแสดงออกมา นะครับถ้าไม่มีก็หยุดการทำงานอ่ะเราก็มาดูนะครับรับง่ายๆเลยนี่ครับก็จะรับไปเรื่อยๆนะครับรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ QUIT QUIT นะครับเสร็จแล้วมันก็จะแสดงข้อมูลออกมานะครับตัวหลังออกก่อนเห็นไหมตัวหลังออกก่อนนะครับตัวเข้าตัวแรกออกสุดท้ายนะครับโอเคนะครับจบการทำงานนะครับอันนี้เฉลยละนะครับ